ที่สงขลาเมื่อกลางดึกที่ผ่านมานะคะก็เกิดเหตุคนร้ายใช้ปืนยิงใส่บ้านพักตำรวจไล่เลี่ยกัน2จุดด้วยกันค่ะในพื้นที่อำเภอเทพาจังหวัดสงขลานะคะก็น่าจะเชื่อมโยงกันกับนราธิวาสและที่ปัตตานีด้วยนะคะจุดแรกเนี่ยคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงใส่บ้านเลขที่134หมู่2ตำบลท่าม่วงอำเภอเทพาตรงนี้อยู่ริมถนนเพชรเกษมนะคะสายโคกโพลำไพรค่ะเป็นบ้านพักของร้อยตำรวจโทสุวิทย์เหนียวทองเป็นอดีตตำรวจนะคะก็ทำให้ลูกชายบาดเจ็บถูกเศษกระจกบาดที่แขนขวาค่ะส่วนจุดที่2นะคะคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงใส่บ้านเลขที่86ทับ1บ้านนาจวกหมู่1ตำบลท่าม่วงอยู่ริมถนนสายเพชรเกษมเหมือนกันนะคะสายลำไพนาทวีค่ะเป็นบ้านพักของดาบตำรวจสมศักดิ์ลาบวงซึ่งเปิดเป็นร้านขายของชำนะคะแต่ว่าวันนั้นดาบตำรวจสมศักดิ์เนี่ย อยู่ในบ้านนะคะก็ปลอดภัยแต่ว่าการดูกล้องวงจรปิดก็พบว่ามีเบาะแสคนร้ายขี่มอเตอร์ไซค์ซ้อนกันมา3คันคันละ2คนก็รวมเป็น6คนแล้วพอก่อเหตุเสร็จนะคะก็ขับรถหนีไปมุ่งหน้าไปที่อำเภอโคกโพปัตตานีเจ้าหน้าที่ก็คาดว่าน่าจะเป็นการเชื่อมโยงกันนะคะการทำงานหลายๆจุดไม่ว่าจะเป็นสงขลาปัตตานีนราธิวาสน่าจะเป็นการตอบโต้ของกลุ่มก่อความไม่สงบที่ตอบโต้กรณีทหารหน่วยเฉพาะกิจปัตตานีไปจับกลุ่มนายซาลาฮูดิงลาเตหรือว่านายเลาะแคนานะคะนายมหามะเจ๊และพวกอีก9คนแล้วก็มีการไปตรวจค้นเจอระเบิดเจออุปกรณ์ประกอบระเบิดที่ฝังอยู่ในพื้นดินในป่านะคะมีการพบเอกสารที่ระดมมวลชนด้วยแล้วก็มีการค้นหลายจุดด้วยกันนะคะน่าจะเป็นการตอบโต้รวมไปทั้งการค้นโรงเรียนบ้านบากงพิทยาหรือว่าปอเนาะบากงก็สงสัยว่าคนร้ายน่าจะเป็นการตอบโต้เจ้าหน้าที่และอาจจะมีการก่อความไม่สงบเกิดขึ้นอีกในช่วงปลายเดือนนี้นะคะครับนี่แหละฮะท่านผู้ชมตอนนี้เจ้าหน้าที่ยกระดับความปลอดภัยนะคะคุณกัมพูที่สงขลาใน4อำเภอชายแดนเลยนะคะยกระดับความปลอดภัยสูงสุดที่อำเภอจนะอำเภอเทพาอำเภอนาทวีและก็อำเภอสะบ้าย้อยด้วยรวมทั้งหาดใหญ่ด้วยค่ะครับ